สวัสดีค่ะซินข่าววันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องการใช้กิฟต์ดัมมีอยู่3แบบด้วยกันนี่มาดูแบบแรกกันเลยนะคะก็คือตัวนี้คิดว่าหลายๆคนก็คงคุ้นหน้าคุ้นตาดีแล้วก็อาจจะเคยใช้กันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะแล้วเวลาที่เราใช้เนี่ยก็มักจะเปิดกิฟต์ออกก่อนนี่แล้วค่อยติดหรืออย่างนี้ใช่ไหมคิดว่าหลายๆคนคงเคยทำนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วกิฟต์ตัวนี้เนี่ยเขาทำตรงส่วนนี้ให้เปิดออกมาอยู่แล้วสามารถติดไปได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปอ้ากิฟต์ออกนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานของกิฟต์ได้ด้วยค่ะเดี๋ยวจะลองติดเปรียบเทียบให้ดูนะคะสองข้างข้างนี้จะติดแบบเดิมของเราแล้วก็นี่ส่วนข้างนี้นะคะจะติดไปเลยแบบที่ไม่ต้องเปิดกิฟต์ออกก่อนก็คือวางลงไปนะคะแล้วก็ดันเข้าไปได้เลยจะเห็นว่า2ข้างนะคะสามารถติดออกมาเนี่ยได้เหมือนกันดูไม่ออกเลยแล้วก็ข้างนี้ก็ติดแน่นดีนะคะเพราะฉะนั้นที่หลังเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องกัดเปิดกิฟต์ดำก่อนนะเพราะว่าตัวกิฟต์ดำเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรเคลือบอยู่บ้างหรือว่ามันสกปรกไหมนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าเอาสุขภาพเราไปเสี่ยงกับกิฟต์ดำตัวเล็กๆอย่างนี้นะคะนอกจากจะติดอย่างนี้ได้แล้วจะชอบใช้กิฟต์ดำแบบนี้นะคะติดเวลาทำผมแบบบิดเกลียวก็คือบิดปุ๊บแล้วก็จะติดย้อนนะคะจะได้ไม่เห็นปลายกิฟต์ก็คือจะเกี่ยวผมจากข้างล่างขึ้นมาแล้วก็สอดย้อนกลับเข้าไปนะคะนี่จะได้ผมที่ติดแน่นนะคะแล้วก็ไม่เห็นกิฟต์ดำแล้ววิธีติดแบบนี้เนี่ยก็บางทีจะเอาไปใช้กับเวลาเก็บปลายผมเปียค่ะแบบที่ไม่ต้องการใช้ยางมัดไม่อยากให้เห็นยางเดี๋ยวจะทำให้ดูนะแค่นี้พอแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเกี่ยวผมข้างล่างขึ้นมานิดนึงแล้วก็เสียบย้อนเข้าไปข้างหน้าสำหรับกิฟต์แบบที่2นะคะก็คือตัวนี้หรือที่เรียกว่ากิฟต์ยูนะคะเพราะนี่ลักษณะเขาจะเป็นตัวยูอันนี้จะเห็นใช้มากตามหนังสือนิตยสารของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาสอนทำผมจริงๆตอนแรกเห็นแล้วก็แบบเอ้ยมันจะเวิร์กหรือเปล่ามันจะติดอยู่ไหมเพราะแบบเขาเป็นปลายเปิดแบบนี้นะคะแต่พอได้ลองใช้แล้วเนี่ยแบบเอ้ยมันเวิร์กนะจะใช้สำหรับเวลาเก็บผมที่แบบให้มีปลายยุ่งๆอะค่ะเก็บไม่แน่นมากไม่เห็นรอยกิฟต์ก็คือจะทำอย่างนี้รวบผมขึ้นนะคะแล้วก็บิดให้เป็นเกลียวแล้วก็ใช้กิฟต์เก็บผมจากข้างหนึ่งนะคะเกี่ยวขึ้นมานิดนึงแล้วก็สอดกลับเห็นเลยแค่2ตัวก็อยู่แล้วแน่นด้วยไม่หลุดนะคะนี่สำหรับแบบที่3นะคะก็คือตัวนี้ตัวเล็กๆแบบนี้นะคะจะเรียกว่ากิฟต์ฝอยจะใช้สำหรับเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะส่วนมากจะใช้เวลาเกล้าผมอย่างเช่นนี่เรามีลูกผมออกมาแล้วอยากจะเก็บแต่ว่าไม่อยากให้เห็นกิฟต์ชัดมากเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้นะคะเสียบเข้าไป
ติดอยู่นะคะแล้วก็ไม่เห็นกิฟต์ด้วยแต่ว่าถ้าผมแบบช่อใหญ่มากเนี้ยอาจจะติดไม่อยู่หรือว่าสมมติมีลูกโป่งขึ้นมามันไม่เรียบร้อยก็ใช้กิฟต์ฝอยตัวเนี้ยค่ะสอดลงไปสำหรับกิฟต์ดำแบบนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยตามท้องตลาดห้างสรรพสินค้าแม้แต่ร้านสะดวกซื้ออย่างในเซเว่นเนี่ยก็มีขายส่วน2ตัวนี้อาจจะหาซื้อยากนิดนึงนะคะต้องลองดูตามร้านที่ขายอุปกรณ์ทำผมอะค่ะแต่ว่ากิฟต์ยูตัวนี้เนี่ยอันนี้ซื้อมาจากโตคิวเขาจัดลดราคาอยู่ประมาณ12ตัวมั้งคะ39บาทเองตัวนี้สามารถใช้ได้นานด้วยนะคะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงสามารถเก็บมาใช้ซ้ําได้สําหรับกิฟต์ฝอยอันนี้จะซื้อมาจากร้านขายอุปกรณ์ทําผมนะคะแถวๆประตูน้ํากล่องนึงมีเยอะแบบเยอะมาก20บาทนะคะใช้ได้นานแต่ตัวนี้เนี่ยบางทีถ้าใช้แล้วอาจจะต้องทิ้งเลยเพราะว่าตัวเขาค่อนข้างจะอ่อนถ้าเสียบไปแล้วแบบมันงอมันเสียรูปอะไรอย่างเงี้ยเอามาติดซ้ํามันก็จะไม่ค่อยดีนะคะก็หวังว่าจะได้ทริคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับการเลือกซื้อแล้วก็วิธีการใช้กิฟต์ดำยังไงเนี่ยคลิปหน้าจะมาทำอะไรให้ดูอีกก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย